นับสนุนโดยปลาเมคเคอเรลและปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศเข้มข้นจาก3แม่ครัวสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการการตลาดเงินล้านนะครับยังอยู่กับผมอ๋องอธิชาติครับเราจะคุยกันเรื่องกลยุทธ์การตลาดนะครับแล้วก็เทคนิคเคล็ดลับในการทำธุรกิจกันครับก็เช่นเคยครับยังคงเต็มเปี่ยมนะครับแล้วก็ใครที่รับชมอยู่ทางหน้าจอนะครับยังสามารถพูดคุยกันมาได้ครับผ่านช่องทางไลน์ก็ได้แอดเฟรนด์มาเป็นเพื่อนกันหรือว่าใครที่รับชมนะครับผ่านช่องทาง Facebook Live ก็สามารถกดไลค์ได้กดแชร์ได้นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาครับเดี๋ยวขอแอบเข้าไปดูเป็นระยะว่ามีใครทักทายกันเข้ามาบ้างนะครับซึ่งวันนี้ครับก็มีเช่นเคยครับโหเยอะมากเลยท่านผู้ชมที่เอามาฝากกันเรื่องแรกเดี๋ยวช่วงเบรก3เนี่ยจะพาไปเที่ยวกันหลายคนบอกว่ากำลังจะเข้าเมษายนแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนยังไงดีนะครับบางคนบอกไม่อยากไปไกลเท่าไหร่เพราะว่าช่วงสงกรานต์โอ้โหถ้าเกิดว่าไปไกลก็คนเยอะเรื่องแยะนะครับเดี๋ยวลองพาไปดูว่าใกล้ๆกรุงเทพมหานครนะครับขับรถไปไม่ไกลเท่าไหร่อย่างที่นครนายกจะมีอะไรให้เที่ยวกันบ้างนะครับแต่ต้องเที่ยวแปลกนิดหนึ่งนะเพราะว่าคุณกล้วยบอกว่าละเมอเที่ยวจะละเมอเที่ยวกันได้ยังไงนะครับที่นครนายกเดี๋ยวพาไปดูกันในช่วงเบรกสุดท้ายส่วนเบรก2ครับก็จะคุยกันเรื่องของSME ต้องบอกว่าจุดชี้เป็นชี้ตาย SME หลายแห่งเลยไม่ใช่เรื่องการตลาดไม่ใช่ของการผลิตนะครับเป็นเรื่องของการเงินบางทีแหมพอเป็นธุรกิจ SME จะไปเข้าถึงแหล่งสินเชื่อก็อาจจะยากสักนิดนึงวันนี้เดี๋ยวพามาดูกันครับว่าเอ๊ะมีทางในการแก้ไขปัญหามีการในการช่วยเรื่องของเงินหมุนเวียนเนี่ยยังไงบ้างส่วนเบรกแรกครับข่าวคราวต้องบอกว่าวันนี้โอ้เต็มที่เลยด้วยเหมือนกันแล้วก็มีดีลใหญ่ๆมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นดีลที่น่าจะพลิกโลกของความบันเทิงเลยด้วยเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับข่าวแรกพาไปดูกันงานมอเตอร์โชว์กันก่อนครับเพราะว่าใกล้เข้ามาแล้วมาดูซิว่ามีค่ายรถมาออกเยอะไหมอะไรที่เป็นดาวเด่นในงานในครั้งนี้บ้างครับต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยรอคอยเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่างานนี้เองก็มีดาวเด่นสมการรอคอยจริงๆก็เริ่มกันแล้วครับสำหรับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่40ภายใต้แนวคิดชื่อว่าสุนทรียภาพทางอารมณ์หรือว่า Enjoyment of Automobiles นะครับปีนี้ก็มีแบรนด์รถยนต์มาร่วมกัน33แบรนด์มีรถจักรยานยนต์อีก14รายด้วยกันก็เปิดเป็นรอบสื่อมวลชนแล้ววันนี้นะครับก็มีการอวดรถโฉมใหม่ๆหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยนะครับไฮไลท์ของงานเลยครับท่านผู้ชมครับก็เป็นรถจาก Aston Martin นะครับ Valkyrie AMR Pro เป็น Super Sport ครับ Hybrid Hypercar ล่าสุดนะครับนี่ฮะเปิดว้าบขึ้นมาคันนี้เลยท่านผู้ชมครับคือต้องบอกว่าอันนี้เป็นความร่วมมือจาก2ยักษ์เลยนะมาจาก Aston Martin กับ Red Bull Racing ครับที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ย25คันเท่านั้นบนโลกใบนี้ที่สำคัญราคา300ล้านบาทฮะ300ล้านฮะสำหรับคันนี้แต่ว่าต้องบอกแหมใครมีนี่เท่แน่นอนเพราะว่า25คันบนโลกใบนี้เท่านั้นอ่ะนอกจากรถแล้วนะครับหลายท่านอาจจะดูของแต่งฮะก็มีโรเว่นนะครับเป็นชุดแต่งพรีเมียมจากญี่ปุ่นครั้งนี้เข้ามาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันบอกว่าไหนๆเอาชุดแต่งจากญี่ปุ่นมาแล้วอิมพอร์ตพริตตี้สาวมาจากญี่ปุ่นมาด้วยเหมือนกันฮะก็อยากจะมาบุกตลาดชุดแต่งพรีเมียมในไทยที่ตลาดบ้านเราเนี่ยฮะตอนนี้ประมาณสัก 4,000 ล้านบาทก็เรียกว่าคุ้มค่าการเข้ามาจับตลาดของเขานะครับส่วนนี่ฮะก็แหมมาทั้งของมาทั้งพริตตี้นะฮะส่วนค่ายรถยนต์ครับ Mitsubishi ก็มี Mitsubishi Pajero Sport ครับรถอเนกประสงค์ที่ปรับโฉมให้ดูฮารุฮาราหรูหรามากขึ้นอำนวยความสะดวกให้กับคนใช้นะครับเอาเบาะหนังสัตว์สังเคราะห์จากญี่ปุ่นเอามาช่วยระบายความร้อนแล้วราคาก็เลยปรับขึ้นไปนิดหน่อยฮะประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์จากล้าน4ขึ้นไปเป็น1ล้าน 574,000 บาทด้วยกันส่วนนี่ยังอยู่ที่โรเว่นกันอยู่นะฮะเป็นของแต่งส่วน Honda ครับก็มีไฮไลท์คือ Honda Accord ใหม่ครับเป็น Gen 10แล้วเป็น Sport Premium Sedan เทคโนโลยีขับเคลื่อนแล้วก็ความปลอดภัยเครื่องยนต์เป็นไฮบริด 2.0 ลิตรนะครับประหยัดน้ำมันอยู่ที่ 26.4 กิโลเมตรต่อลิตรก็บอกว่ามากกว่า 2.0 ในรุ่นเดิมนะฮะแล้วก็รถรุ่นนี้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็รับน้ำมัน E85 ซึ่งก็จะวางขายฮะพฤษภาคมนี้โอ้แต่ราคาก็ไปไกลเหมือนกันนะ Accord รุ่นใหม่เนี่ย1ล้าน8แสนบาทด้วยกันนะครับส่วน
อีกรุ่นหนึ่งอันนี้เป็นการเปิดตัวครับรถไฟฟ้าสัญชาติไทยมายนะฮะรุ่นสปาวันฮะ SPA แล้วก็หมายเลข1เนี่ยนะฮะเป็นรถไฟฟ้าสัญชาติไทยออกแบบพัฒนาฝีมือคนไทยนี่แหละก็เอาจุดแข็งกับจากเทคโนโลยีแบตเตอรี่นะครับคุณภาพสูงปลอดภัยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแล้วบอกว่าอันเนี้ยออกแบบโดยคนไทยนะพัฒนาโดยคนไทยนะเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ตอบสนองความต้องการคนไทยได้แน่นอนซึ่งตัว My Spa One นะครับเป็นรถครอบครัวขนาด5ที่นั่งความเร็วสูงถึง140กม.ต่อชั่วโมงใช้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับขนาด30กว.ครับขับเคลื่อนให้วิ่งได้200กม.ต่อการชาร์จ1ครั้งใช้เวลาชาร์จที่15นาทีส่วนราคาตอนนี้บอกว่าอยู่ที่1ล้านต้นๆด้วยกันฮะซึ่งใครที่สนใจอยากจะไปดูนะฮะเอ๊ะรถแบบไหนถ้าจะถูกใจเราไปดูอะไรใหม่ๆก็มอเตอร์โชว์ครั้งที่40จัดขึ้น27มีนาคมถึง7เมษายนครับที่ Challenger Hall 1-3 Impact เมืองทองธานีฮะแหมคือมากันครบทีเดียวนะฮะทั้งเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆนะครับมีแม่แต่ชอบมากแอสตันนี่300ล้านแต่ว่าอาจจะต้องเก็บตังค์กันนะสักนิดนึงแล้วก็ลิมิเต็ดจริงๆเพราะว่าแค่25คันบนโลกใบนี้ครับเอาล่ะพูดถึงเรื่องรถแล้วนะฮะพอมีรถก็ต้องไปดูบ้านกันบ้างว่าจะเป็นยังไงนะครับหลายคนมีความตั้งใจว่าเอ๊ะอยากจะซื้อบ้านแต่ว่าเขาดูอะไรเขารออะไรแล้วมีคนเยอะแค่ไหนนะครับที่อยากจะซื้อบ้านในช่วงนี้ครับก็อย่างที่พูดคุยกันไปนะครับผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยครับของ ddproperty.com คุณกำมลพัฒน์แสวงกิจก็เป็นเว็บสื่อกลางนะครับในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นี่แหละก็บอกว่าล่าสุดสำรวจบอกว่า6เดือนนี้ฮะครึ่งปีนี้คนไทยก็ยังคิดว่าจะซื้อที่อยู่อาศัยอยู่นะครับแล้วก็บอกว่ารัฐบาลใหม่ก็น่าจะมีการออกแผนกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็มีมาตรการที่ผู้ตอบแบบสำรวจอยากจะขอความช่วยเหลือจากภาครัฐนะบอกว่าเอาแน่ซื้อแน่ฮะแต่อยากจะขอความช่วยเหลืออันดับแรกๆก็เป็นการควบคุมราคาที่อยู่อาศัยฮะที่เป็นโครงการใหม่บอกอันเนี้ย 63% รองลงมาก็คืออยากจะซื้อแต่ถ้าเกิดว่าจะดีให้ช่วยเนี่ยก็คือเรื่องของการให้เงินอุดหนุนบ้านหลังแรกนะครับ 54% ส่วนมุมมองครับความพึงพอใจผู้บริโภคกับสภาวะตลาดอสังหาในรอบ5ปีที่ผ่านมาบอกว่าคนซื้อเนี่ยชอบมากเลยพอใจเรื่องการเพิ่มขึ้นนะครับจากการสำรวจรอบก่อนซึ่งอยู่ที่ 57% ขยับขึ้นมาเป็น 66% นะครับถามว่าทำไม5ปีที่ผ่านมาคนซื้อถึงมองว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์เป็นบวกอย่างแรกเขาบอกว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยราคาไม่แพงจนเกินไปฮะอันนี้จริงๆก็มีแอบมีหลายคนบ่นอยู่เหมือนกันฮะเอาราคาสูงขึ้นตลอดเขาบอกว่าสูงขึ้นแต่ก็ยังไม่แพงไปนะฮะสองฮะนี่เลยราคาสังหาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องดีๆของคนที่มีบ้านมีคอนโดอยู่ในครอบครองอยู่แล้วนะครับสามบอกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยังค่อนข้างต่ำฮะซึ่งตอนแรกมีการคาดการณ์ว่าโอ้โหปีนี้อาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่หลังๆมาดูเหมือนเศรษฐกิจโลกอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะไม่ยาวมากอาจจะขึ้นอีกสักครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยคิดว่าดอกเบี้ยก็ยังไม่แพงจนเกินไป4ก็คือแนวโน้มมูลค่าเพิ่มขึ้นระยะยาวคือใครที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เรียกว่ารวยขึ้นแบบเงียบๆอะฮะซื้อมาบางที3ล้าน4ล้านผ่านไป5ปีขึ้นมาเป็น5ล้านก็ได้กำไรไปแล้วเป็นล้านเหมือนกัน5ก็คือตัวเลือกด้านการเงินที่หลากหลายจะยังไงล่ะผ่อนสั้นผ่อนยาวจะผ่อนแบบคงที่จะผ่อนแบบลอยตัวโปรโมชั่นโปรโมชั่นช่วงนี้เยอะมากเลยนะครับซึ่งทางฝั่งของคนที่ตอบแบบสำรวจครับที่บอกว่าไม่พอใจก็มีเหมือนกันเขาบอกว่าตอนนี้ภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีราคาที่อยู่อาศัยก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วก็ยังมีข้อจำกัดนะครับจากกฎระเบียบของภาครัฐที่ออกมาในช่วงหลังๆด้วยซึ่ง3ใน4เลย 75% ของคนที่ไม่ค่อยพอใจกับสภาวะอสังหาก็บอกว่าราคาที่อยู่อาศัยเนี่ย5ปีข้างหน้ามันจะแพงขึ้นทุกประเภทเลยนะครับซึ่งก็สอดคล้องกันกับบทวิเคราะห์แนวโน้มราคาที่อยู่อาศัยจากดัชนีอสังหาริมทรัพย์ฉบับล่าสุดของ DD Property ครับเขาบอกว่ารอบปีก่อนเนี่ย2560ถึง2561ราคาที่อยู่อาศัยพุ่งขึ้น 3% แล้วก็พุ่งขึ้นถึง 17% ครับในรอบ2ปีที่ผ่านมาก็เป็นผลมาจากต้นทุนนี่แหละนะฮะเพราะว่าราคาที่ดินที่สูงขึ้นมาจากการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าซึ่งพอไปสอบถามครับแนวโน้มในการซื้อที่อยู่อาศัยใน6เดือนข้างหน้าปรากฏว่า 35% คือสักประมาณ1ใน3เนี่ยบอกว่าอยากซื้อที่อยู่อาศัยแล้วครึ่งหนึ่งของกลุ่มนี้บอกว่า
จะซื้อโครงการเปิดใหม่อาจจะมีโครงการเปิดใหม่ก็ได้หรือเปิดมาแล้วยังขายไม่หมดเอามารีเซลก็ได้บ้านเดี่ยวครับได้รับความสนใจมากที่สุด 81% รองลงมาก็จะเป็นคอนโดมิเนียม 71% นะครับทาวน์เฮาส์ 66% ส่วนทำเลบอกว่า2ใน5ต้องการทำเลกรุงเทพรอบนอกฮะแล้วเกินครึ่งก็บอกว่างบประมาณในการซื้อที่อยู่อาศัยเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน1ล้านบาทด้วยกันครับคือต้องบอกว่าล้านหนึ่งนี่อาจจะต้องออกจากกรุงเทพรอบในไปรอบนอกหรืออาจจะต้องก้าวไปทางปริมณฑลอะไรประมาณนั้นเลยนะครับเพราะว่า1ล้านนี่ต้องบอกถ้าเกิดเทียบกับราคาสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพนี่อาจจะไม่พอหรือถ้าเกิดว่าพอก็อาจจะค่อนข้างเล็กนะครับเพราะว่าต้องยอมรับจริงๆฮะไม่ว่าคนชอบหรือไม่ชอบพอใจหรือไม่พอใจในบทแบบสำรวจเนี่ยแต่ราคาสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพเพิ่มขึ้นตลอดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแล้วบางทำเลเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากทีเดียวนะครับไปดูอีกข่าวนึงอันนี้ต้องบอกว่าแหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าอยากจะให้เป็นกระแสหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยภาพลักษณ์มันออกมาไม่ดีไงครับท่านผู้ชมครับก็เลยโดนตำหนิติเตียนกันไปครับสำหรับแอร์เอเชียฮะคือจริงๆก็เป็นโฆษณาแหละครับท่านผู้ชมครับที่เชิญชวนคนให้มาเที่ยวบ้านเรามาเที่ยวประเทศไทยนะครับแต่บางทีเนี่ยไม่ระมัดระวังกับคำก็เลยเนี่ยฮะเป็นกระแสที่ออกมาตำหนิกันครับโฆษณาของแอร์เอเชียนะครับที่ติดอยู่ข้างรถเมล์ในเมืองบริสเบนนะครับประเทศออสเตรเลียก็มีตัวหนังสือขนาดใหญ่บอกว่าGet off in Thailand ครับก็มีข้อความขนาดเล็กๆด้านล่างเขียนว่า Fly direct from Brisbane to Bangkok นะครับคือมองเผินๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้คิดอะไรนะเอาไปลงที่ประเทศไทยนะบินตรงจากบริสเบนมากรุงเทพฟังก็ดูดีนะฮะเป็นการโปรโมทว่ามาเที่ยวไทยกันสิบินมาไทยสิก็เข้าใจว่าเขาอยากจะเชิญชวนให้บินมาเที่ยวบ้านเราจากบริสเบนมากรุงเทพนะครับผ่านทางแอร์เอเชียแต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งฮะคำว่า get off เนี่ยเป็นแสลงฮะเป็นแสลงที่คนใช้ภาษาอังกฤษอาจจะเข้าใจกันก็อาจจะแปลว่ามีเพศสัมพันธ์สำเร็จความใคร่อะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะซึ่งพอเห็นแบบนี้ก็กลายเป็นว่าถูกจุดประเด็นครับจากมารินดาลิซิลสกี้นะครับเป็นโฆษกของ Collective Chow เขาโพสต์จุดประเด็นบนเว็บไซต์ถึงโฆษณาของ Air Asia ที่ติดอยู่ข้างรถเมล์ในเมืองบริสเบนนี่แหละเธอก็บอกว่าเอ๊ะโฆษณาของ Air Asia มันควะเนี่ยนะฮะ Get off in Thailand เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าไปลงที่ประเทศไทยไหมหรือถ้าเกิดเป็นแสลงก็ไปสำเร็จไปถึงอะไรกันที่ประเทศไทยไหมเธอก็ประณามบอกว่าเอ๊ะมันชี้ชวนไหมอ่ะว่าจะชวนไปเที่ยวเซ็กทัวร์ในประเทศไทยแล้วก็ประณามบอกว่าโฆษณาแบบนี้ไม่ใช่แค่ว่าโฆษณาต้นทุนต่ำนะแต่มาตรฐานทางจริยธรรมก็ต้องต่ำด้วยถึงจะโฆษณาแบบนี้ได้ซึ่งความหมายของ get off ครับที่ปรากฏที่เขียนอยู่ในโฆษณาเนี่ยมีคนคอมเมนต์ว่าคนทำเขาตั้งใจหรือเปล่าคือมันความหมายมันสองแง่สองง่ามอ่ะมันความหมายตรงก็ได้ความหมายในประวัติก็ได้เนี่ยนะฮะคนจะได้ไปสะดุดตาไงเพราะว่า get off เนี่ยก็เป็นการเล่นคำนะฮะอย่างที่บอกไปว่าคือแปลว่าลงรถลงเรือลงเครื่องบินอะไรเงี้ยก็ได้หรือว่าลงจอดอย่างเงี้ยได้ฮะแต่ก็เป็นแสดงพวกการมีเพศสัมพันธ์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันดูแบบเอ๊ะไปลงเครื่องกันที่กรุงเทพไหมที่ประเทศไทยไหมหรือไปถึงอะไรอย่างเงี้ยกันที่ประเทศไทยไหมมันเป็นแสดงมันความหมายสองแง่สองง่ามซึ่งนอกเหนือจากโฆษณาชิ้นนี้ครับจะมีตามข้างรถเมล์แล้วก็ยังมีคนบอกว่าเห็นโฆษณาแบบนี้ที่สนามบินในเมืองบริสเบนด้วยเช่นเดียวกันล่าสุดครับแอร์เอเชียออกมาขอโทษแล้วนะฮะกับการทำโฆษณานี้แล้วก็บอกว่าจะถอดโฆษณาทั้งหมดเนี่ยให้เร็วที่สุดเลยฮะแหมคือถ้าเป็นคือต้องบอกว่ามันเป็นแบบว่าเหมือนที่เวลาเราเล่นคำกันในภาษาไทยเนี่ยนะครับคำบางคำเป็นแสลงมีความหมายในอื่นได้พอคนไปเห็นคนไปอ่านก็จะรู้สึกว่าตลกตลกขำขำแต่อาจจะจำได้แล้วก็พูดต่อๆกันไปก็อาจจะเป็นไวรัลครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคือต้องบอกว่ามีคนที่เขาไม่สนุกด้วยในกรณีที่ถ้าตั้งใจนะครับแต่ออกมาแบบนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างก้ำกึ่งทีเดียวว่าตั้งใจหรือเปล่าว่าจะเล่นให้เป็นสองแง่สองง่ามกันอยู่แล้วแต่ยังไงก็ตามครับขอทางแอร์เอเชียบอกว่าจะเก็บเอาให้เร็วที่สุดเลยแหละแต่ไม่ได้บอกนะฮะว่าคำว่าเร็วที่สุดเนี่ยเมื่อไหร่แล้วก็ยังไงบ้างซึ่งจริงๆเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นการทำการตลาดที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนะฮะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเพศเรื่องของอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยหลายครั้งฮะเอาทำออกมาไม่ค่อยปังเท่าไหร่เรียกว่าจะโดนเสียงตำหนิซะมากกว่าจริงๆมีอีกหลายวิธีครับที่ทำให้เป็นไวรัลได้คนชอบมีความรู้สึกว่าสนุกอยากจะแชร์ต่อนะครับอันนี้ก็ต้องเรียกว่าเก็บไว้เป็นบทเรียนก็แล้วกันหรือว่าใครที่อยากจะทำโฆษณานะครับก็ต้องดูความหมิ่นเหม่ด้วยไม่งั้นนี่เรียกว่า
เป็นกระแสแต่เป็นกระแสด้านลบที่มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันแบบนี้แหละครับอย่างที่บอกท่านผู้ชมครับในช่วงแรกบอกว่ามีมหาดีลดีลที่ยิ่งใหญ่มากเลยแล้วก็รายการการตลาดเงินล้านเองก็ติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยนะครับนั่นก็คือดีลที่ดิสนีย์จะเข้าไปซื้อ Fox นี่แหละครับต้องบอกว่าดิสนีย์นี่หลังๆซื้อเยอะมากถ้าเป็นคนไทยเรียกกันง่ายคือซื้อทุกอย่างด้วยขวางหน้าจริงๆครับอะไรที่อยู่ในแนวทางการทำธุรกิจของเขาเอนเตอร์เทนเมนต์ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์นะครับตอนนี้ดิสนีย์เองมีลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ที่เรียกว่าโหเป็นแบรนด์เป็นแฟรนไชส์เนี่ยเยอะมากและสามารถทำรายได้จากพวกลิขสิทธิ์ที่ถืออยู่เนี่ยเยอะมากเดียวครับตอนนี้ไปซื้อ Fox เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูกันว่าเขามองอะไรจาก Fox กันบ้างครับต้องบอกว่าดิสนีย์เองนี่เป็นมหาอาณาจักรเลยนะครับเพราะว่ามีเยอะมากจริงๆท่านผู้ชมครับสำหรับดิสนีย์มีทั้งลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนภาพยนตร์นะฮะมีลิขสิทธิ์ในการขายสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับนิทานภาพยนตร์หรือว่าการ์ตูนที่ตัวเองทำมีแหล่งท่องเที่ยวนะครับเป็นสวนสนุกเพราะฉะนั้นมหาอาณาจักรของดิสนีย์เนี่ยใหญ่มากจริงแล้วตอนนี้ครับหลังจากที่โอ้โหรอกันมาข้ามปีเลยนะครับดิสนีย์ก็เป็นบริษัทที่ใหญ่กว่าเดิมอีกแล้วไปซื้อสินทรัพย์นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของสินทรัพย์เจ้าของแฟรนไชส์ในเครือ Fox ทั้ง The Simpsons X-Men 20th Century Fox อย่างเป็นทางการแล้วครับคือตอนแรกเนี่ย เขาก็กลัวว่าเอ๊ะถ้าเกิดดิสนีย์เป็นเจ้าของตั้งหลายอย่างแบบนี้มันจะเกิดการผูกขาดไหมก็เลยใช้เวลาค่อนข้างนานตอนนี้เป็นอันว่าจบลงเรียบร้อยแล้วดิสนีย์สามารถเข้าไปซื้อได้นะครับจากนี้ไปครับดิสนีย์ก็จะควบคุมได้หมดเลยรวมไปถึงสัดส่วนการถือหุ้น 30% ใน Hulu นะครับแล้วก็ Fox Television Group ด้วยการซื้อครั้งนี้เพิ่งได้ผ่านการอนุมัติขั้นสุดท้ายฮะอย่างที่บอกไปคือดิสนีย์เนี่ยใหญ่จริงๆแล้วหลังๆซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าจริงๆก็เลยต้องมีการพิจารณาครับจากหน่วยงานป้องกันการผูกขาดทางการค้าทั่วโลกก็ดูว่าโอ้โหถ้าดิสนีย์ซื้อ Fox เข้าไปอีกจะผูกขาดไหมคนอื่นจะลืมตาอ้าปากได้ไหมจะแข่งขันกับดิสนีย์ได้หรือเปล่านะครับคือต้องเข้มข้นกันนิดนึงเพราะว่าจำนวนเงินก็มหาศาลแล้ว Fox เองก็ต้องบอกว่าเป็นเครือข่ายสื่อที่ยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใหญ่มารวมกับใหญ่เดี๋ยวจะยิ่งย่าใหญ่ออกไปแล้วคนอื่นจะแข่งไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผู้บริหารของดิสนีย์ก็บอกว่าการซื้อแฟรนไชส์ของ Fox เองก็จะทำให้ดิสนีย์เนี่ยมีเนื้อหามีความบันเทิงที่สุดยอดยิ่งขึ้นดึงดูดความสนใจฮะแล้วก็จะตอบโจทย์ของผู้รับสื่อผู้บริโภคได้เพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันเขาก็จะขยายโอกาสในการบุกตลาดโลกนะฮะขยายธุรกิจในรูปแบบบริการวิดีโอแบบ direct to consumer offering ซึ่งเป็นบริการที่ผู้บริโภคเนี่ยจะซื้อเนื้อหาเพื่อรับชมได้ก็คือคล้ายๆกับ Netflix นั่นเองเดี๋ยวนี้คือจ่ายไปฮะแล้วก็อยากดูอะไรก็เลือกเอามาดูไม่ต้องรอว่าทางสื่อเองเขาจะรอนำเสนอแบบไหนเราเลือกดูเรื่องไหนตอนไหนเวลาไหนที่ไหนก็ได้ฮะอันนี้เป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ซึ่งดิสนีย์ก็จะได้ไปด้วยหลังจากวันนี้ครับ Fox เองต้องบอก Fox ก็ยิ่งใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมครับเป็นของเจ้าพ่อมหาเศรษฐีรูเพิร์ตเมอร์ด็อกครับตอนนี้เมอร์ด็อกเนี่ยอายุ88แล้วก็คือถึงแม้ตอนนี้ Fox ต้องบอกเมื่อก่อนเขายิ่งใหญ่มากจริงมีสื่ออยู่ในหลากหลายประเทศตอนนี้อาจจะดรอปลงมาบ้างอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่สิ่งที่โลกทั้งโลกกำลังรอแล้วก็คิดว่าน่าจะได้เห็นก็คือว่าหลังจากปิดดีลกัน Walt Disney เข้าไปซื้อ Fox แล้วเนี่ย Hulu ครับน่าจะแจ้งเกิดในตลาดโลกเหมือน Netflix ซึ่งตอนนี้ Hulu เองก็มีสมาชิกประมาณ25ล้านคนในสหรัฐอเมริกานี่แหละฮะท่านผู้ชมถึงบอกว่าอีกหน่อยสตรีมมิ่งเนื้อหาน่าจะแข่งกันเยอะมากพอ Hulu ได้เป็นของ Disney ไป Netflix จะแข่งยังไง Disney ก็กำลังจะทำช่องของตัวเองแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางนะครับ Apple เองก็มีสตรีมมิ่งเรื่องของสื่อบันเทิงด้วยเพราะฉะนั้นอีกหน่อยฮะพวกสื่อบันเทิง On Demand ที่ดูที่ไหนก็ได้จ่ายเมาแล้วก็ดูได้หมดเนี่ยน่าจะแข่งขันกันรุนแรงมากขึ้นน่าจะมีความสนุกสนานมีภาพยนตร์มีซีรีส์ออกมาเพื่อจูงใจให้สมัครเนี่ยมากขึ้นแหมแล้วก็เป็นเวลาที่เราต้องดูกันมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าผู้บริหารของดิสนีย์นะฮะแสดงจุดยืนบอกว่าHulu เองยังต้องพัฒนาระบบเรื่องโปรแกรมมิ่งอีกมากถึงจะสามารถขยับขยายบริการไปยุโรปหรือไปที่อื่นๆของโลกได้แต่
ถ้าทำได้เมื่อไหร่ Hulu เนี่ยขึ้นมาแข่งกับ Netflix ได้โดยตรงเลยนะครับเนื้อสิ่งอื่นใดครับดีลระหว่าง Disney กับ Fox อาจจะทำให้มีคนตกงานฮะประมาณสัก 4,000 คนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานที่หน้าที่ซ้ำซ้อนกันระหว่าง Disney กับ Fox ซึ่งจุดนี้ก็มีนักวิเคราะห์เคยให้สัมภาษณ์บอกว่าจำนวนพนักงานที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ 4,000 นะอาจจะไปนู่นเลยฮะ 8,000 คนครับคือเราเห็นดิสนีย์นี่ตอนนี้ใหญ่มากจริงๆท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าหลากหลายแฟรนไชส์ตัวละครภาพยนตร์เขาซื้อเอาไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นเขาสามารถหยิบมาแจมด้วยกันได้เอามาพัฒนาใหม่ได้เขียนเรื่องทำเส้นเรื่องพอทำออกมาเป็นภาพยนตร์คนชอบไปดูมีกำไรอ่ะขายเป็นของเล่นได้อีกขายเป็นของที่ระลึกได้อีกหรือถ้าเกิดว่าเป็นการ์ตูนเป็นนิยายแบบนี้นะฮะนอกจากจะฉายแล้วขายของเล่นได้แล้วเอาไปอยู่ในสวนสนุกต่อไปได้ด้วยก็แปลว่าอีกหน่อยเนี่ยก็จะเป็นเครือข่ายนะครับแล้วถ้าเกิดว่าออกมาเป็นสตรีมมิ่งไม่ว่าดิสนีย์ที่มีข่าวบอกว่าจะทำเองด้วยหรือจะเป็นฮูลูด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีรีซอร์สมีทรัพยากรที่อ่ะเรามีหนังมีภาพยนตร์มีซีรีส์มีการ์ตูนมีนิยายแล้วนะฮะเอาไปออกตามช่องทางต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเข้าถึงคนได้เพิ่มมากขึ้นคนก็อยากไปเที่ยวในสวนสนุกมากขึ้นอยากได้ของที่ระลึกมากขึ้นต้องบอกว่าดีลนี้น่าสนใจจริงๆครับแล้วดิสนีย์จะซื้ออะไรต่อไปนะฮะอันนี้หลายคนต้องจับตาดูดีๆเพราะว่าสนุกแน่นอนครับในการแข่งขันของวงการบันเทิงเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ครับพูดถึงยักษ์ใหญ่กันแล้วท่านผู้ชมครับจากดิสนีย์ก็ไปดูยักษ์ใหญ่อีกรายนึงอย่าง Appleตอนนี้ฮะ Apple คือก็ต้องบอกว่าทำออกมาหลากหลายอย่างได้เหมือนกันนะครับอย่างวิดีโอออนดีมานด์เขาก็ทำแล้วแล้วก็มีหลากหลายช่องทางมี Apple Pay แล้วล่าสุดฮะมาคล้ายๆกันในเรื่องของการจ่ายเงินแต่เป็นบัตรเครดิตคือเป็นบัตรแบบเป็นบัตรแบบที่เราถือนี่แหละท่านผู้ชมไม่ใช่เป็นกระเป๋าเงิน Wallet ไม่ใช่อะไรแบบนี้เลยนะฮะแล้วทำไมถึง Apple ถึงกล้าทำเป็นบัตรมันต้องมีจุดแตกต่างจากบัตรเครดิตรายอื่นๆถูกไหมครับเดี๋ยวพาไปดูกันว่า Apple เขาคิดอะไรกันอยู่ครับเนี่ยฮะเปิดตัวเป็น Apple Card นะครับแต่เขาบอกว่าไม่ใช่แค่บัตรเครดิตธรรมดา Apple ทำมันต้องแปลกแตกต่างแน่นอนฮะแต่อันเนี้ยอย่างแรกเลยมันแสดงถึงนัยยะบางอย่างว่า Apple เนี่ยเริ่มเข้าสู่สมรภูมิการแข่งขันฟินเทคเต็มตัวแล้วก็ท้าชนกับสถาบันการเงินแบบเต็มตัวด้วยนะฮะโอ้นี่เมื่อสักครู่ค่าธรรมเนียมหลายอย่างไม่มีคือก่อนหน้านี้ Apple ก็จะมี Apple Wallet ฮะเป็นแอปพลิเคชันที่ให้บริการบนดิจิตอลเท่านั้นเช่นเวลาไปซื้อของเอามือถือไปแตะตู้ดเรียบร้อยครับจ่ายเงินแต่ตอนนี้เป็นบัตรแบบนี้แล้วท่านผู้ชมครับก็จะเป็นบัตรเครดิตแบบที่พกพาได้เป็นบัตรแบบที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้แหละApple ก็ไปร่วมมือกับทาง Mastercard กับ Goldman Sachs ครับก็ช่วยเพิ่มความสะดวกในการชำระเงินในการใช้เงินนั่นเองถ้าเกิดดูดีไซน์บัตรที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะก็จะเป็นอะไรที่เพลนเพลนเรียบง่ายไม่ที่หวือหวาวิลิสมาหลาอะไรเลยนะครับไม่มีรายละเอียดอะไรอยู่บนบัตรเลยขาวๆเลยฮะซึ่งแล้วข้อมูลจะเป็นยังไงจะจำแนกคนใช้ได้แบบไหนล่ะข้อมูลบัตรเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ Apple Wallet ครับส่วนความพิเศษที่ไม่เหมือนบัตรเครดิตอื่นๆทั่วไปก็มีเช่นมีระบบคืนเงินทันทีเลย Instant Cashback ครับถ้าเกิดไปลูดปุ๊บไม่ต้องรอรอบบินเดือนใหม่เหมือนธนาคารเลยก็คือจ่ายคืนได้เลยหรือถ้าเกิดว่าเอาบัตรเครดิตเนี่ยไปซื้อของออนไลน์นะครับก็ไม่ต้องใช้เลข CCV ซึ่งตัวเนี้ยถ้าท่านผู้ชมมีบัตรเครดิตหยุดมีบัตรเครดิตในมือเนี่ยนะฮะถ้าพลิกไปด้านหลังตรงที่เราต้องเซ็นชื่อจะมีตัวเลขอยู่ฮะตัวเลข3ตัวสุดท้ายเนี่ยเขาเรียก CCV นะครับเป็นตัวเลขที่ไว้ใช้อ้างอิงเวลาซื้อของออนไลน์แต่ของ Apple ไม่มีตัวเลขตัวนี้ครับเพราะว่าใช้รหัสเพียงแค่ครั้งเดียวจากนั้นก็ใช้เป็น Face ID ก็ได้เป็น Touch ID ก็ได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเนี่ยฮะมาสักครู่เห็นไหมฮะบัตรมีแค่สัญลักษณ์ Apple นะฮะมีแค่ชื่อแล้วก็มีแค่ตัวชิปที่อยู่บนบัตรเท่านั้นเองที่เหลือไม่มีอะไรบอกเลยฮะเรียกว่าเพลนมากขาวมากทีเดียวครับซึ่งพอ Apple ออกเป็น Apple Card แบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการขยายบทบาทของตัวเองจากธุรกิจด้านเทคโนโลยีคือเคยทำเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นมือถือเป็นแท็บเล็ตเป็นคอมพิวเตอร์นะฮะตอนนี้ก็ขยายออกมาเป็นฟินเทคเต็มตัวแล้วหลังจากที่มีการประกาศศึกกับบรรดาธนาคารทั้งหลายครับด้วยความได้เปรียบที่เหนือกว่าก็คือว่า
Apple เขามีฐานคนใช้ iOS ทั่วโลกทีเดียวฮะต้องบอกว่านี่เป็นการเคลื่อนไหวนะฮะที่คือธุรกิจที่เป็นการเงินเนี่ยฮะฟินเทคหรือแม้กระทั่งพวกบัตรเครดิตพวกข้อมูลเนี่ยสำคัญมากจริงๆแล้วก็เป็นตัวที่ทำกำไรได้ดีแต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจการเงินแบบนี้ทำกำไรได้ดีนั่นก็คือเรื่องของข้อมูลฮะซึ่งแน่นอนว่า iOS เนี่ย Apple เขามีข้อมูลอยู่แล้วว่าโหลดอะไรไปยังไงเรื่องของการใช้ชีวิตรูปแบบใช้ชีวิตเป็นแบบไหนบ้างซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อมูลมหาศาลมากเอามาจับกันกับธุรกิจการเงินถ้าเกิดว่าจับได้พอเหมาะพอเจาะนะฮะไปไกลเลยสำหรับ Apple ฮะอันนี้ดีลนี้ก็น่าจับตาว่าจะปังไหมคนจะใช้บัตรเครดิต Apple Card เนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปครับว่าเส้นเลือดสำคัญเลยของธุรกิจ SME นั่นก็คือเรื่องของการเงินแต่หลายรายครับเข้าไม่ถึงการเงินจะทำยังไงจะแก้ปัญหานี้ได้ในช่วงหน้ากลับมาครับ